สวัสดีครับอาสุ่มนะครับกลับมาแล้วนะครับวันนี้มาดูหุ้นให้กับเพื่อนๆที่ถามมาในไลน์กลุ่มนะครับวันนี้วันจันทร์ที่13เดือน2ปี2023นะครับก็วันนี้มีหุ้น11ตัวนะครับแถมให้ตัวหนึ่งเนาะพอดีเพื่อนบอกมาชนกันใครนะครับที่เพิ่งดูอาครั้งนี้ครั้งแรกนะครับอาชื่ออาสุ่มนะครับทำเพจแล้วก็ทํา YouTube นะครับชื่อมังกรซุ่มเทรดเดอร์นะครับใน YouTube จะชื่อมังกรซุ่มเทรดเดอร์ V1 ถ้าดูอยู่ตอนนี้แล้วคิดว่าชอบกันคิดว่าคลิปอามีประโยชน์นะครับฝากนะครับกด s u b s c r i b e แล้วก็กดไลค์วิดีโอนะครับก็จะช่วยให้ระบบ YouTube มองเห็นว่าอาเนี่ยเป็นคนทำคอนเทนต์ที่ไม่ได้ลอกใครแล้วก็เป็นคอนเทนต์ที่มีประโยชน์กับเพื่อนหมู่มากนะครับเพราะงะั้นฝากนะครับกด s u b s c r i b e แล้วก็กดไลค์วิดีโอเป็นกำลังใจใหอานะครับส่วนใครนะครับที่อ่ายังไม่ได้ติดตามช่องช่องทาง Facebook นะครับ อาจจะมีลิงก์นะครับอยู่ตรง e s สคริปชันนะครับกดไปเลยอาจจะเขียนว่า,าลิงก์ไปที่ Facebook นะครับในส่วนของ Facebook จะมีข้อมูลต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับจิตวิทยาการเทรดนะครับข้อเตือนสติต่างๆความคิดเห็นในมุมมองการเทรดจากประสบการณ์ของอานเพราะฉะนั้นข้อมูลจะแตกต่างกับในช่อง YouTube นะครับยังไงแนะนำว่าต้องติดตามให้ครบทุกช่องทางนะครับความรู้เนะจะต้องใช้ประกอบคู่กันนะครับ ก็จะได้ผลมากที่สุดเพราะงั้นฝากนะครับเพื่อนๆถ้ายังไม่ได้ติดตามกันใน Facebook นะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ทั้ง Facebook ทั้ง YouTube นะครับยังไงติดตามกันให้ครบนะครับโอเคอีกเรื่องหนึ่งใครนะครับทีอ่อยากจะรับวิดีโอเป็นวิดีโอรับนะครับที่อาทำขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของอาการแยกตัวเองว่าเราเอ๊ะจริงๆเราเป็นคนเล่นแบบไหนเป็นสายซุสมสายเบรกเป็นยังไง จีพีาการเทรดเป็นยังไงแนวรับแนวต้านนะครับเราก็เรื่องจุดซื้อขายแบบสายซุ่มนะครับหรือจะเป็นสายเบรกก็แล้วแต่เนาะอาได้ทําวิดีโอไว้ตัวหนึ่งนะครับอาตั้งใจทําจากใจจริงๆนะครับแล้วก็กลั่นมาจากประสบการณ์จริงของอารวมถึงการไปโรงเรียนคอร์สต่างๆนะครับที่ทั้งถูกทั้งแพงนะครับที่ดีนะครับอาได้กลั่นกรองมาเป็นวิดีโอลับพิเศษอันนี้นะครับอาทามาให้นะครับสาหรับคนที่เป็นแฟนคลับจริงๆเท่านั้นเพราะงั้น ถ้าใครคิดว่าเป็นแฟนคลับอานะครับแล้วก็รักในการเรียนรู้นะครับอยากจะอยู่ในตลาดให้ได้ด้วยตนเองนะครับอาทิ้ง QR code นะครับจะเห็นนะครับอยู่ตรงหน้าจอนี่ครับเราก็สามารถจะสแกน QR code นะครับแล้วก็แอดมาทักมาที่ l ล n e แอดนะครับหรือจะกดตรงลิงก์ตรง description ก็สามารถที่จะแอดมาที่ l ล n e แอดได้นะครับถ้าแอดมาแล้วบอกอานิดึงนะครับอาจจะแคปรูปมาให้ดูนะครับว่าผมเป็นแฟนคลับตัวจริงครับ ผมกดไลค์เฟซบ o ๊กแล้วกดติดตาม Facebook แล้วก็กด Subscribe Youtube เรียบร้อยแล้วครับอันนี้เป็นเราก็แจ้งอีเมลนะครับเราก็แจ้งว่าอันนี้เป็นอีเมลของผมครับเป็นอีเมลที่จะใช้รับวิดีโอรับพิเศษของ R านะครับอก็จะส่งลิงก์วิดีโอเนี่ยไปให้ทางอีเมลนะครับเพราะงั้นนะครับถ้าใครอยากดูนะทักมาได้เลยแอดมาได้เลยใน l i ยแอดนะครับอันเนี้ยขอนะครับขอให้สำหรับคนที่เป็นแฟนคลับของ R จริงๆเนาะ ะครับส่วนใครนะมีเพื่อนๆถามกันมาเยอะเลยเรื่องของการจะเข้ามาเข้ามาเป็นเพื่อนในไลน์กลุ่มนะครับอ,อ,อาก็ทิ้งลิงก์ไว้ตรงเดสคริปชันเหมือนกันนะครับแอดมาก่อนนะเปิดรับเป็นรอบๆขอให้ใช้รูปจริงชื่อจริงนะครับถ้าคุณแอดมาทิ้งไว้ถึงเวลาเปิดรับอาจจะรับคุณเข้ามาก่อนครับโอเควันนี้มาดูหุ้นกันเลยครับตัวแรกนะครับเจมาร์นะเจมารโอเค ในส่วนของ Jmart นะครับอาเคยดูไว้แล้วก็เ,เส้นเต็มไปหมดเลยเนาะแต่ยังเห็นว่ามันติดเส้นกดตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวอาลบนะครับเดี๋ยวอาตีให้ใหม่เลยนะครับ Jmart นะครับในทำฟรมเดย์นะครับตอนนี้ลงมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เหมือนงบจะเพิ่งออกเย็นนี้หรือเปล่าเห็นแวบๆนะครับเหมือนในลายลุ่มเพิ่งส่งมานะครับก็งบมไม่รู้ว่า <laughs> เรียกว่างบเติบโตกระจิตร <laughs> อาจจะผิดคาดหรือเปล่านะครับวันนี้ไม่แน่ใจนะต้องไปดูหน่อยว่า j m ม r t เนี่ยมีมีมโบโรกหรือมีนักวิเคราะห์ประเมินไว้ไว่าอย่างไงถ้าถ้ามีการประเมินไว้แล้วว่างบจะแย่นะครับอาจจะไม่ผิดคาดก็ได้นะอาจจะไม่ผิดคาดก็ได้นะครับแล้วอาจจะยืนตรงนี้นะครับหรือไหลลงต่ออีกสักนิดหน่อยนะครับถ้าเขายืนทําฐานได้ก็อาจจะเป็นการจบเรื่องความคาดหวังนะครับยังไงไปดูนิดนึงว่า j m ม r t เนี่ยในเชิงของงบมี ใครก่อนหน้านี้นะครับเป็นโบรกหรือเป็นนักวิเคราะห์เนี่ยพูดให้แง่ดีหรือแง่แง่เป็นกังวลน,นะถ้าแง่เป็นกังวลแล้วงบออกแบบเนี้ยก็คิดว่าอาจจะกลายเป็นผลดีนะครับงงๆงหรือเปล่านะฮะอาจจะก,กลับไปลองฟังและแกะดูดีๆที่อาพูดเมื่อกี้นะครับโอเคนะครับเจมาร์ J Mart เนี่ยต้องบอกนี้ก่อนว่าในเชิงของเทนไลน์หลักของเขาคือเส้นนี้นะครับเส้นนี้ยังติดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็พัวพันพอดีเลยกับเส้น EMA 200นะครับในส่วนของ เส้นกดตรงนี้นะครับเป็นเส้นที่เป็นเส้นชุดใกล้นะครับก็ยังอยู่ภายใต้เส้นกดเพราะฉะนั้นเจมาเนี่ยมันเป็นขายย่อขาลงนะครับเต็มกําลังแล้วก็มีสปีดไลน์ติดตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผ่านมาช่วงนี้ไอ i ไต่ําก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าเขาเกิดการเด้งนะเขาเกิดการเด้งแล้วไม่สามารถที่จะผ่านเส้นกดเส้นแรกนี้ไปได้ครับที่เป็นสปีดไลน์มีโอกาสนะครับที่จะเทลงไปนะครับ จุดที่เทล,ลงไปต่อไปนะครับอาจจะไปที่แถวราคาประมาณ32.25ครับ32.25ไม่อยู่อาจจะไปเล่นกันใกล้ๆที่31.50แล้วจะลงไปที่3 0 5 0นครับนี่คื้นแนวรับของ J-MA. สแมนนะครับในกรณีที่เขายังไม่เลือกที่จะขึ้นเรายังติดแรงขายนะครับของคนที่ออมองว่าอยากจะขายหุ้นออกนะครับในทางกับกันถ้าเขายืนได้นะครับสักเส้นหนึ่ง ยกตัวอย่างสมมุตินะถ้าเขายืนได้ที่33บาทแล้วเขาเด้งผ่านเส้นกดตรงนี้นะครับจุดแรกที่เขาจะไปคิดว่าเขาจะไปแถวประมาณ35.25ครับผ่าน35.25ไปได้อาจจะมีโอกาสครับเห็นเขาแถวประมาณ37.75ครับแล้วถ้าผ่าน37.75นะครับอาคิดว่านะครับเขาอยากจะกลับไปหาย m a 50นะครับ ซึ่งอาจจะได้เห็นแถวแถวราะคาประมาณ3 9 5 0ครับอันนี้จะต้องติดตามต่อนะครับแล้วก็ถ้ายืนผ่านไปได้นะครับแต่ยังไงมันอาจจะมีการย่อนะครับอาจจะไม่ได้ขึ้นเป็น V shape เลยเพราะว่ามันมีแรงขายของคนตรงนี้อยู่นะครับยังไงเนี่ยมันจะต้องมีแรงขายถล่มใส่นะครับการที่ยือนอยู่แถวนี้อาจจะมีการย่อไปย่อมานะครับแต่ถ้ายืนได้นะครับเหนือราคา3า 39.50เหหรือ40บาทเนี่ยนะครับเขาจะไปแถวประมาณ4 1่5เดครับเดี๋ยวลบก่อนนะครับตรงนี้จะไปแถว41.25า 41. ครับแล้วก็จะขึ้นไปเล่นแถวประมาณ43.50เอาไปแค่นี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมของเจมาร์ Mart นะครับอาคิดว่ามันลงมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อตอนนี้งบออกแล้ว แต่ต้องไปดูว่าความคาดหวังเนี่ยมันมันเขาเรียกไงอ่แรงขายของความคาดหวังมันแห้งหรือยังนะครับแรงขายของความคาดหวังมันแห้งหรือยังอ่าบางทีมันยังไม่ยืนตรงเนี้ยแต่ถ้ายืลงไปแล้วสามารถที่จะแรงขายออกโวลลุ่มบางนะครับแล้วยืนทำฐานได้เนี่ยเขาก็อาจจะมีโอกาสที่จะกลับตัวนะครับเพราะว่ามันเป็นในเชิงของการจบเรื่องของความคาดหวังหรือมุมมองร้ายๆไปแล้ว อาจจะมาเล่นกันในเรื่องของสตอรี่ของงบ Q1 ปี66หรือ Q2 นะครับเพราะงั้นเนี่ยใจมเนี่ยถ้าใครชอบก็ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับแต่ในภาพของกราฟเนี่ยมองประมาณนี้นะครับโอเคครับขอให้โชคดีครับ Jazz นะครับอ,อ j z z z เนี่ยเคยดูไว้ให้นะครับแต่ไม่ได้ดูนานแล้วเนาะเคยตีนะครับแนวรับไว้ให้เนี่ยยังอยู่อยู่ตรงนี้นะครับคือ 2.28ก็จะเห็นเลยว่ามีระยะาําคัญจริงๆแล้วพอหลุดไปนะครับก็ดึงกลับมาเล่นแล้วก็ยืนอยู่ในกรอบตรงนี้นะครับตัวแจสอาไม่แน่ใจว่างบออกหรือยังนะครับถ้ายังไม่ออกก็ต้องบอกว่าอาการก็คือเป็นการยืนรองบนะครับแต่แจสอาต้องบอกนะครับว่าถ้าใครเคยดูคลิปเก่าๆของอา,อาจะพูดตลอดเลยว่าแจสเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่อาไม่เล่นนะครับในส่วงการเทรดเพราะเจ้าเนี่ยมาหากาแห่งความโหดนะครับ เหมือนถ้าเราไปเข้าไปในคาสิโนอะครับมีโต๊ะสิบโต๊ะนะครับโต๊ะเนี้ยติดท็อปทรีะในความโหดอะกระบวนกา่าของเจ้าไม่ธรรมดาพูดแบบนี้แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้บอกว่าเล่นไม่ได้แต่ถ้าฝีมือเราไม่ถึงหรือว่าเราแพ้ทางเจ้าลักษณะแบบเนี้เราต้องดูครับว่าเราจําเป็นต้องเล่นหุ้นตัวนี้ไหมนะในเชิงของการเทรดในเชิงของการเล่นพื้นฐานไม่แตกนะครับถ้าคุณประเมินมูลค่าได้ไม่มีใคร ว่าคุณอยู่แล้วแหละถ้าคุณรู้ว่าคุณซื้อต่ำกว่าราคาประเมินเนาะในส่วนของแจ๊สเนี่ยนะว,วันนี้ยืนนะครับแนวรับที่มีนัยสำคัญเลยก็คือ2.26ครับประมาณนี้เนาะอ่ะโทษที2.28ปนะครับประมาณนี้เลยตอนนี้มีการทิ่มเข็มลงมาตรงนี้เพราะงั้นให้นะครับจุดที่ไม่ควรจะหลุดเลยนะถ้าเขาอยากจะไปต่อก็คือ2.24แล้วถ้าเรามองคือจริงๆตอนนี้ในเชิงของการเด้งกลับมาเนี่ยมันเป็นการเด้งที่ เกิดการพักตัวนะครับแล้วออกข้างเพื่อรออะไรบางอย่างซึ่งมันก็คืองบนะครับในช่วงตอนนี้มันคือรองบนะครับถ้าเราดูแบบนี้เขากําลังรอเลือกทางครับเพราะฉะนั้นในส่วนของแจ๊สอามองว่าจะให้ดีไม่ควรจะหลุด2.24ครับถ้าหลุด2.24มีโอกาสนะครับที่จะเห็นกันแถวประมาณ2.18นะครับว่าจะไปปิดแกบตรงนี้เนาะแล้วก็อาจจะลงไปเล่นกันแถวประมาณ 2.12นะครับแล้วก็อาจจะได้เห็นกันแถวประมาณ2.04ครับกรณีที่ลงเนาะกรณีที่ยืนได้นะครับเราก็ไม่หลุดตรงนี้นะหรือว่ายืนได้ที่2.28นะเขาอาจจะสะสมกำลังขึ้นจริงเกิดการสะสมแล้วแหละนะครับแต่ว่าความไม่สวยนิดนึงก็คือว่าตรงนี้มันมีการทุบก,กลับมานะครับเพราะงั้นเนแนวต้านเนี่ยเ,เห็นไหมวอลลุ่มบวมปุ๊บเนี่ยเวลาวอลลุ่มบวมปุ๊บเขาจะขายใส่นะครับหุ้นตัวนี้เล่นยากนะครับ ออตอนนี้เนี่ยเราต้องบอกเลยว่าแนวต้านที่มีในย่สำคัญเนี่ยคือ2.46นะครับแล้วก็ตามมาที่2.38นะครับถ้ายังไม่เลือกที่จะลงอาจจะเด้งไปเด้งมาในนี้ถ้ายืนแถว2.32ได้ก็จะกลับไปที่2.38ครับแล้วจะกลับไปที่2.46แต่ถอยมาหน่อยในภาพใหญ่ในภาพใหญ่นะครับจะมีเทนไลน์เส้นกดตรงนี้อยู่นะครับชุดชุดใกล้ที่สุดจะเป็นแบบนี้ เพราะฉะนั้นถ้าเขายืนเหนือ2.38รอบนี้ไม่ได้มีโอกาสที่จะกลับไป2.46ครับแล้วจะนะครับผ่าน2.46ไปแถวราคาประมาณ2.54ซึ่งมันจะเป็นจุดที่ทดสอบการเบรกเส้นกดพร้อมกับทดสอบแรงขายของคนที่ติดอยู่ที่ m e m a 200นะครับจะเป็นแนวต้านธรรมชาติชุดใหญ่อีกหนึ่งอันนะครับเพราะงั้นจะต้องลองดูว่าถ้าขึ้นมาได้ถึงขนาดนี้ มีคนติดดอยอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเจอตรงนี้ปุ๊บจะย่อกลับลงมาลึกหรือเปล่าเพราะงั้นถ้าใครที่ได้มาแล้วจากข้างล่างระวังหน่อยนะครับว่าคุณจะขายตรงไหนอย่าให้กลับไปขาดทุนนะแล้วก็ถ้าเด้งกลับไปให้ระวังนะครับแถวราคาประมาณ2.54กับ2.64อาจจะมีการมีแรงขายที่เยอะพอสมควรมาเทให้ย่ออีกทีหนึ่งครับเพราะงั้นตอนนี้แจ๊สถ้าง,งบยังไม่ออกต้องบอกว่าลองงบอยู่ครับขอให้โชคด,ดีครับ อ่า b e 8นะครับ b ีไม่ได้ดูให้นานแล้วนะครับตอนนี้เส้นนี้ขอลบไปก่อนจบนะครับแล้วก็เทนไลน์ของเขานะครับถูกปรับขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเชิงของภาพใหญ่เทนไลน์เป็นเส้นนี้เลยนะ b ีเนี่ยต้องยินดีกับคนที่มีของมาจริงๆนะครับเพราะว่าเป็นหุ้นที่ขึ้นไม่หยุดเลยเนาะสมมุติคุณได้ราคาประมาณนี้นะนี่ก็คือแบบ1งเด้งกว,กว่าแล้วนะครับต้องยินดีมากๆเลยถ้าใครยังถือมาได้นะครับ ในส่วนของกราฟนะวันนี้มันเป็นหุ้นโซนบนนะครับแต่ว่า,าในเชิงของกราฟเนี่ยมันเป็นการเบรกนะครับจริงๆมันมีจุดเบรกอยู่ที่แถว66.25นะครับแถว66.25นะครับ1ไม่ผ่านนะครับ2ไม่ผ่าน3ไม่ผ่านนะครับแล้วก็ผ่านขึ้นไปแต่ทุบก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ค่อนข้างโหดนะครับราคาขึ้นมาเยอะและตอนนี้ต้องมองว่าก้อนเนี้ยที่เขาทุบลงมาเนี่ยเป็นการ ฟาวเบรกเพื่อเอาต่อหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่สิ่งที่คุณจะต้องระวังคือถ้าดูในเนี้ย B8 งบมันออกวันที่1เดือน3แต่จริงๆอาจจะออกเร็วกว่าน,นี้นะครับต้องไปติดตามหน่อยเพราะยังไงเนี่ยมันคืออะไรครับอาพูดอยู่ตลอดว่าถ้ามันขึ้นไม่จริงแล้วเบรกไม่จริงนะครับในช่วงเวลาที่งบยังไม่ออกเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องของหุ้นที่ลากขึ้นมาเทนะครับลากขึ้นมาเทเพราะฉะนั้น ต้องไปติดตามดูนิดหนึ่งว่ามีคนมองประเมินในเชิงของงบไว้ยังไงถ้ามองว่าดีแล้วงบออกมาไม่ดีจะเกิดการ sell on fact นะครับเพราะงะั้นเนี่ยราคาอาจจะย่อแล้วก็ออกข้างเพื่อเก็บใหม่อีกทีก็ได้ตอนนี้ในทำเฟรม day ถ้าเราจะตีนะครับ speed line ไม่เชิง speed line หรอกมันก็เป็นเทน line ชุดที่ใกล้ขึ้นมาหน่อยนะครับจุดสัมผัสเกิดขึ้นแล้วจุดที่ราคาไม่ควรจะหลุดก็คือ64.75ก็คือวันนี้เลยราคาตรงนี้เลยนะครับ ถ้าหลุด64.75่นะครับคิดว่าจะไปโอเวอร์แลปนะครับชนเ,เส้นเอ็มเนะครับน่าจะลงไปถึงประมาณ62.75แล้วอาจจะไหลนะครับลงไปเล่นกันแถวประมาณ61บาทถ้าเจอ61บาทจะมีปัญหานิดนึงตรงที่ว่าเป็นเทรนไลน์จริงของเขานะครับสี 4. เหลืองตรงนี้เอียงๆนะหลุด61บาทอาจจะนะครับได้เจอกันลงแถว57 จุดเจเลยแต่ถ้าไม่แรงมากนะครับจะมาติดแถว59บาทก่อนเนาะแล้วจะค่อยๆไหลไปหา EMA 200นะครับคือลงไปแถว54บาทเลยนี่คือกรณีที่ลงนะครับหุ้นตัวนี้รองงบอยู่เนาะดูนิดนึงอาไม่ทราบว่าง,งบออกคือเปล่าเนาะตอนนี้นะครับถ้าเขายืนกลับมายืนเหนือ66.50ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวให้ให้ตรงนี้ไปเลยดีกว่าตรงแถว66.75เลยแล้วกัน ถ้ากลับมายืนตรงนี้ได้นะครับจะมองว่าอยากจะไปต่อนะครับในเงื่อนไขที่ไม่ควรจะหลุดเทนไลน์สีขาวก็จะกลับไปเร็วถ้ากลับมายืนได้นะครับเขาจะไปแถวราคาประมาณ67.75ครับแล้วก็จะขึ้นไปอื่นๆนะครับแถวประมาณ69.25ก่อนที่จะเบรกขึ้นไปเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยยังไงก็ติดตามต่อน,นิดนึงนะครับในในส่วนของ BE8 เพื่อนที่ถามมา ถ้าได้ของมาแล้วกำไรมาแล้วอย่าให้กลับไปขาดทุนนะครับถ้าใครมาจัวยอดลอยตรงนี้ต้องดูหน่อยว่าคุณซื้อเพราะอะไรแล้วแผนการคุณเป็นยังไงอย่าให้เจ็บตัวจนเกินจุดที่รับได้นะครับขอให้โชคดีครับอ่า UBE นะครับ UBE เคยดูไว้ให้นะครับแล้วก็เส้นเยอะมากลบไปก่อนเนาะดูให้ใหม่เลยนะครับ UBE เนี่ยต้องบอกงี้นะครับมันเป็นหุ้น IPO ที่ลง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 ,ลงนะครับแล้วก็กองล่างนะครับ เทนไลน์จริงๆเป็นแบบนี้นะครับเราก็มีสปีดไลน์นะครับไม่เชิญสปีดไลน์เพราะมันข่อนข่างนะคือแบบนี้นะครับแล้วมันเป็นการฟอลเบรกเส้นกดนะครับแล้วดึงกลับ UBE งบออกหรือยังครับเช็คแค่หน่อยนะครับอันนี้ไม่แซมจริงในส่วนของเทนไลน์นะครับเกิดขึ้นเป็นเส้นประมาณนี้นะอาจใบแอบใช้นิดนึงก็ได้ครับตีเส้นนี้เลยนะครับนี่คือเทนไลน์ของเขานะครับ เพราะงั้นเนี่ยการย่อของเขาเนี่ยมันอาจจะค่อยๆออเป็นพุ้นที่ฐานก็ได้ครับค่อยๆขึ้นแบบเป็นฐานกว้างนะครับเพราะงั้นตอนนี้ถามว่าเสียอะไรไหมถ้าคุณได้กําไรมาจากแถวประมาณ1 4 8คุณจะต้องระวังนะฮะอย่าให้กลับมาขาดทุนนะครับเพราะว่าตอนนี้มันจะมีจุดที่ไม่ควรจะหลุดนะครับก็คือ1.49ประมาณนี้แหละแล้วก็จริงๆถ้าจะให้สวยเลยนะพูดจริงๆ ไม่ควรจะกลับมาเล่นต่ากว่า1.52นะครับเพราะถ้าต่ากว่า1.52เท่ากับหลุด EMA 50แล้วมันจะกลับไปหาแนวรับที่1.49ครับหลุด1.49นะครับเขาจะไปแถว1.47ก่อนใกล้ๆแล้วก็มีโอกาสที่จะลงไปถึง1.44ครับหลังจากหลุด1.44อาจจะได้เจอเขาแถวประมาณ1.41เพราะงั้นระวังนิดนึงนะครับเหมือนกันครับถ้าเขาขึ้นมาตั้งแต่ตรงนี้เนาะ มันเป็นหุ้นที่ลกขึ้นมานะครับเราก็พร้อมที่จะเทถ้ามันรองงบอยู่ต้องดูว่างบมันมีความคาดหวังยังไงไปลองหาบทวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ว่าตลาดรับรู้ในในเชิงของการวิเคราะห์งบไว้ยังไงนะครับแล้วผลเนี่ยมันออกมาเหมือนกับที่ตลาดาเหมือนกับที่ตลาดบอกหรือเหมือนกับหรือว่ามันผิดหวังจากที่ตลาดบอกนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันก็จะมีผลต่อการขึ้นการลงของของราคาหุ้นนะครับ ในส่วนของ UBE ถ้าดูใกล้หน่อยตอนนี้ยืนที่1 5 6ยืนไม่ได้นะครับก็จะกลับไปอาคิดว่าจะกลับไป1.54ก่อนแล้วก็หลุดไป1น2นะครับในส่วนของถ้ายืนได้ล่ะมีโอกาสนะครับที่จะขึ้นไปเทส1.58แล้วก็จะกลับไปที่แถวประมาณ1.61ครับผ่าน1.61ไปได้นะครับอาจจะได้เห็นเขาแถวอ,อ,อาคิดว่า 1.63ก็ครับอ่าประมาณ1.63แล้วขึ้นไปปิดแก็บแถว1.66แต่นี่เป็นการมาโนขึ้นนะครับเพราะงั้นถ้าคุณกำไรอยู่อย่าให้กลับมาขาดทุนระวังหน่อยเทนไลน์ค่อนข้างกว้างย่อดได้ลึกแล้วยังรอง,งบอยู่ครับขอให้โชคดีครับ u v e ช h o นะครับ CHO นะครับอ่องบออกหรือ,อยังไม่ทราบนะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่เล่นยากนะครับอาเคย ไม่แน่ใจเคยพูดหรือเปล่าเหมือนยังไม่เคยดูแต่มันเป็นหุ้นที่ขอดูวอล่มเราหน่อยนะครับคือมันเป็นหุ้นเศษสตังค์นะครับที่บางวันก็วอล่มเยอะบางวันก็วอล่มน้อยเพราะงั้นเนี่ยเจ้าค่อนข้างจะคุมนะครับคุมจํานวนหุ้นนะครับแล้วก็พฤติกรรมของเขาเนี่ยอืเวลาโวลูมพีคเนี่ยต้องระวังนะครับ เวลาโวลูมพีคพีกต้องระวังนะครับขอดูหน่อยเห็นไหมมันผ่ามันพีกไปแล้วแล้วมันก็ย่อนะครับพฤติกรรมเก่าเลยนะเนี่ยโวลูมพีคพีอ่ะพอพีคเสร็จอ่ะอื่นๆนะอื่นๆแล้วก็เราก็ย่อนะครับนี่เป็นพฤติกรรมเก่าของเขาเลยลองกลับไปดูก็ได้ครับเนี่ยเห็นป่าวโวลูมพีคนะเนี่ยโวลูมพีกอื่นๆเราก็ยอ่อโวลูมพีคอื่นๆแล้วก็ยอ่อนี่มันเป็นพฤติกรรมขเขาเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยในเชิงของตัว c h o เนี่ย ต้องบอกนะครับว่าเขาทําเหมือนเดิมเลยแล้วลงมาขนาดนี้สิ่งที่จะต้องระวังคืออาจจะกลับมาปิดแกลบนะครับแถว0.42เพราะว่าเทนไลน์ของเขาจริงๆอยู่อย่างนี้เลยนะครับเขาสามารถที่จะไหลลงมาลึกหลุด im e a 50แล้วกลับมาแตะเทนไลน์ก่อนก็ได้นะครับงบเนี่ยไม่รู้ประกาศหรือย,ยังนะติดตามนิดนึงนะครับอาจจะเป็นการลากขึ้นมาเทก็ได้เนาะแต่ถ้าจะให้สวยนะ ยืนเนี่ยแหละครับยืน0.44ให้ได้ไม่เล่นต่ำกว่าน,นี้แล้วแกลบอย่าเพิ่งลงมาปิดเลยหรือว่าถ้าลงมาปิดห้ามหลุด0.42นะครับเไม่งั้นก็จะลงมาลึกนะนถึงเทนไลน์ตรงนี้เลยเนาะแล้วก็ในเชในชุดใกล้กๆก็ยังติดเนี่ยครับเกิดเป็นสปีดไลน์อย่างนี้ละกดอยู่เนาะเพราะฉะนั้นโชว์เนี่ยใครได้กำไรมาแล้วต้องเล่นแบบระมัดระวังนะครับเจ้าตัวนี้ค่อนข้างโหดนะครับ เจ้าหมือถึงเจ้าของนะเปิดแกลบขึ้นอื่นๆไปเสร็จพีคจบนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติของพฤติกรรมเขาเลยตอนนี้ถ้าหลุดนะครับหลุด0.44มีโอกาสไป0.42ครับหลุด0.42นะครับคิดว่าอาจจะเห็นกันแถวประมาณ0.39นะครับเป็นการโอเวอร์แลปตัว M A 50นะครับแล้วก็อาจจะลงไปที่0.36อ่อาเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ าจจะลงไปที่0.36นะครับหลุด0.36นะครับเขาจะไปเล่นแถว0.34ครับแล้วก็หลุด0.34อาจจะได้เจอกันที่โลเดิมนะครับเพราะงั้นเรามาะระวังนิดนึงเนาะในเชิงของตัวนี้ถ้ายืนได้ละอะนะครับถ้ายืนตรงนี้ได้นะครับมีโอกาสที่จะกลับไปเทส0.47ครับแล้วก็จะไปที่0.50ก่อนที่จะขึ้นไปกินเส้น MA นะครับแถวประมาณ 0.53แลนะครับล้วก็ทดสอบแรงขายของไหลนี้อีกรอบหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นเล่นอย่างระมัดระวังนะครับตัว c h o รองงบแล้วก็พฤติกรรมของเขาจะยอ่อคือถามว่าเสียเทนไหมคือแค,คุณเล่นวัดเทนมันกว้างมากอะ่ะมันก็ยังไม่เสียครับแต่มันมีโอกาสที่จะย่อดได้ลึกมากคุณใจถึงขนาดไหนราคาที่คุณได้ได้เปรียบขนาดไหนครับคุณต้องกลับไปถามตัวเองเนาะอ่าตัวไครับเว็บ เวฟนะครับโอ้โหยินดีด้วยกับคนที่มีของมาแล้วนะครับแต่มันเป็นหุ้นเศษสตังค์เนาะใครได้มาก็ยินดีด้วยแต่ว่าอ,อนั่นแหละขึ้นมาเจ็ดสิบเปอร์แล้วครับยินดีด้วยจริงๆนะครับถ้าใครมีของนะแต่เล่นยังไงไม่รู้ <laughs> นะครับเอ่อก็ถ้ามือใหม่ก็ไม่ค่อยแนะนํานะครับหุ้นเศษสตังค์มันเป็นอะไรที่หวือหวาครับกําไรเยอะจริงครับใช้เงินน้อยเล่นได้ครับ แต่เจ้าเขาก็รู้ครับมันถูกออกแบบเกมมาเป็นแบบนั้นอยู่แล้วแหละเนาะนะครับเพราะฉะนั้นขึ้นมาเยอะขนาดนี้แล้วแล้วก็งบยังไม่รู้ออกหรือ,อยังไ s ซขึ้นค่อนข้างพีคนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสมากนะถ้างบงบไม่ดีหรืองบดีก็มีโอกาสย่อนะครับเพราะราคาขึ้นมาเยอะต่อให้งบดีอาจจะเป็นเรื่องที่รับรู้ไปแล้วแล้วเกิดการเซลอ์ออนแก็ได้นะเทนไลน์เป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้น ตัวเวฟวันนี้ปิดสวยจริงครับมันปิดสวยแต่ว่าถ้าไม่สามารถจะไปต่อได้นะครับก็จะกลับมาที่0.22ครับแล้วก็ศูนเสร็จก็อาจจะลงไปที่0.20ครับหลุดเทนไลน์เมื่อไหร่นะหรือหลุด0.19เมื่อไหร่ก็อาจจะได้เจอกันคิดว่าลงไปแถวประมาณ0 1นนนะครับระวังนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าเขาจะขึ้นต่อเนี่ยหุ้นพวกนี้บอกเลยนะครับว่ามันเดาได้ยากมากเพราะมันขึ้นอยู่กับคนที่เขาคุมหุ้นนะครับ ถ้าผ่านตัว0.24ไปได้อาจจะได้เห็นที่0.26นะครับแล้วก็จะไปแถว0.27ก่อนที่จะขึ้นไปอ,อ,อาจจะถึงประมาณ0.29เลยเนะาะเพราะงั้นวันนี้ไม่ได้เสียอะไรครับตัวเวฟแต่ขึ้นมาเยอะเหลือเกินนะครับไม่ใช่จุดเล่นของสายเบรกไม่ใช่จุดเล่นของสายซุ่มอะไรแล้วนะครับมันเป็นจุดไล่ราคาแล้วเปนจุดที่คนเขารอขายทางกำไรนะครับ เพราะงั้นเรามัดระวังนิดนึงนะครับในเรื่องของตัวเวฟถ้าจะไปแรงๆเลยใครมีของอยู่ก็ยินดีด้วยนะครับแต่ใครไม่มีนะคิดดีๆว่าคุณต้องเล่นไหมนะครับอ่าไม่ขัดลาบใครนะครับแต่คุณต้องคิดด้วยตัวเองนะครับอ่าตัวต่อไปครับสีไทยสีไทยซูเปอร์แวร์นะครับกเ็เคยดูไว้ให้นานแล้วครับเราก็ไม่ค่อยได้ดูนะตัวเนี้ยเทนไลน์ของเขาจริงๆเนี่ยก็คือ เส้นเอียงนี้เลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วอันนี้ลบไปก่อนเนาะมีการจบรอบแล้วแล้วไม่ทำโลยกโลขึ้นเรื่อยๆนี่เป็นข้อดีอย่างเดียวตอนนี้ที่เห็นนะครับก็คือยกลขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่างบออกหรือ,อยังเหมือนกันเลยอันนี้ไม่ทราบนะครับดูนิดนึงแล้วก็ต้องดูว่าความคาดหวังของงบกับกับเรื่องเรื่องจริงที่ออกมาเป็นยังไงเนาะตอนนี้ราคาพยายามยืนออกข้างยกลนะครับมีเหมือนว่าอยากจะกลับไปเทส ไฮเดิมนะถ้าเขายืนได้แล้วงบเนี่ยยังไม่เกินค่าหรือยังไม่ไม่ผิดแปลกอะไรไปจากราคานะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะขึ้นไปที่1.77 1.85แล้วก็ไปเทสไฮเดิมที่1.91ครับเมื่อไหลกลับมาที่1.91ได้รอบนี้อาจจะอยากเบรกจริงๆก็ได้นะครับอันนี้ก็จะต้องขอให้รุ้นกันต่อนะครับเพราะว่าเขาถือว่าเขาเป็นการเทลงมาแรงมากแล้วก็ เก็บของออกข้างยกโลยกโลแสดงว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่านะครับมันถึงมีคนกล้ามารับนะครับในเชิงของจิตวิทยาเพราะงั้นสีไทยนะวันนี้ไม่ได้เสียอะไรครับใครได้กําไรตรงไหนมาต้องระวังอย่าให้กลับไปขาดทุนถ้ายืน1.73ไม่ได้นะครับก็มองว่านะครับอาจจะลงนะครับไปที่แถวราคาประมาณ1.66ครับหลุด1.66นะครับคิดว่าอาจจะได้เห็นกันแถวประมาณ 1.61นะครับอ่าอาจจะได้เห็นกันแถว1.61นะครับแล้วก็อาจจะลงไปนะครับไปทีเ่เดี๋ยวนะอขอขยับนิดนึงนะครับคิดว่าอย่างนี้มากกว่าเอาใหม่นะครับถ้าหลุด1.73จะไป1.68 1.68จะไป1.63ครับหลุด1.63มีโอกาสเห็นเงนแถวประมาณห5 8ครับหลุด1.58มีโอกาสอา ยังไงเส้นนี้ก็สาคัญคิดว่า1.55อาจจะได้เห็นนะครับแล้วก็หลุด1.55จะไปใกล้ๆนะครับก็คือแถวประมาณ1.52เพราะมันเป็น EMA 200รออยู่นะครับเพราะฉะนั้นสีไทยมันเป็นหุ้นที่ออกข้างยกโลนะครับแล้วรอประกาศงบถ้างบไม่เกินคาดหวังราคายังไม่เกินความคาดคาดหวังนะครับก็มีแนวโน้มที่อาจจะไปต่อแต่ถ้า เกินความคาดหวังไปแล้วอาจจะย่อนะครับเราก็อาจจะย่อลงได้ถึงประมาณ1น3เรามัดระวังนิดนึงครับประมาณนี้แล้วกันเนาะแต่ตอนนี้ถ้าถามจริงในชงกราฟยังไม่ได้เสียอะไรเลยครับตัวสีไทยโอเคนะครับต่อไปนะครับตัวกันกุลตัวกันกุลนะครับเอ่อกันกุลนะครับเลือกที่จะลงนะเคยตีแผนไว้ให้ว่าจะยืนแต่ไม่ยืนนะครับเราก็เลือกที่จะลงถามว่านะวันนี้กันกุลลงมาเยอะไหมครับลงมาเยอะเนาะ เทนไลน์ของกันกุลเนี่ยก็ใช้เส้นนี้แล้วกันนะครับที่เป็นเทนไลน์ตัวนี้เนาะสปีดไลน์เกิดขึ้นแล้วเด้งนะครับ i.s.i. ต่ำเด้งเหมือนจะผ่านแต่ไม่ผ่าน EMA 50นะครับมีแรงขายซ่อนอยู่ไปดูวันที่อาเคยลองหาดูนะครับอาจจะพูดด้วยเหมือนเดิมเลยว่าตัวนี้ต่อให้ผ่านเส้นสปีดไลน์นะครับแต่มันมีแรงขายของ EMA 50กับ EMA 200ดักอยู่เพราะฉะนั้นถ้าผ่านเส้นใดเส้น1 แต่ไม่ผ่านแนวรับไอ้โทษทีแนวต้านธรรมชาติพวกนี้ก็จะลงต่อสุดท้ายก็ลงต่อนะครับตามธรรมชาติของแรงซื้อแรงขายนะครับตอนนี้ลงมานะครับทำโลที่ต่ำกว่าชุดที่ไม่ควรจะทำไปแล้วนะครับเราก็ลงมาอยู่ในโซนที่มันเป็นโซนกองของชุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีการเด้งไปเด้งมานะครับเพราะว่าคนที่ติดอยู่ราคาตรงนี้อาจจะมีการแบบเอ่อ ขายบ้างซื้อถั่วบ้างหรือเปล่านะครับแต่ว่าสิ่งที่คุณจะต้องขยับไปละตอนนี้นะครับสปีดไลน์ที่เกิดขึ้นเส้นสีเงินเนี่ยมันไม่ก็ไม่เชิงสปีดไลน์นะครับมันก็ถ่า,างวานิดนึงเนาะแต่ยังติดอยู่แบบนี้ไ s i ต่ํ่ำใช่นะครับมีความฝืนเหมือนจะเด้งแต่วันนี้มีโวลลุ่มยังไม่โวลลุ่มการออกของหุ้นเนี่ยก็ยังไม่ได้แห้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสนะครับที่เขาจะลงต่อนะครับแล้วก็ ลงไปอาจจะไปเทสที่แถว6จุดอ่า4.66จุดนะครับแล้วยืนนะครับยืนแล้วค่อยๆเด้งกลับมาแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเขาเด้งกลับมานะครับแต่เขาไม่ผ่านเส้นกดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนสีให้ก่อนนะครับก็ยังมีแนวโน้มที่จะจะจะ,จะลงได้นะครับแต่ปัจจัยที่คู่กันตอนนี้อาไม่รู้ว่างบเขาออกหรือย,ยังนะครับถ้ามันมีแต่เรื่องร้ายนะครับเข้ามาแล้วเนาะ แล้วก็งบออกมาเนี่ยมันร้ายนะครับแล้วราคาไม่ลงอาจจะจบเรื่องของเขาเรียกความกลัวในรอบนี้เพราะฉะนั้นหุ้นก็อาจจะเด้งกลับมาได้ครับแต่การเด้งก็ยังติดครับนี่แหละครับติดที่4.80ติดที่4.90แล้วจะขึ้นมาทดสอบแรงขายของ EMA 50ครับแถว5.60ก่อนจะไปทดสอบแรงขายอีกครั้งหนึ่งที่แถวประมาณเอ่อครับกรณีที่เขาลงนะครับ แล้ว4.66เนี่ยตอนนี้ถ้าถามเนี่ยมันเกิดเส้นแนวรับที่4.72ขึ้นนะครับถ้าหลุด4.72จะไป4.66ครับยืน4.66ไม่ได้นะครับคราวนี้นะครับมีโอกาสที่จะลงไปเอ่อ,อคิดว่าอาจจะเจอกันแถวประมาณ4.62ครับแล้วก็ถ้าหลุด4.62อนะครับอาจจะไปแถว4.6 0จูนย์จริงมันค่อนข้างใกลนะครับแต่มันเป็นช่วงที่มีนัยยะสำคัญ ตอนนี้ลองดูก่อนแต่ณนะวันนี้อาคิดว่ามันยังวอลลุ่มออกของแรงขายมันยังเยอะอยู่นะครับไม่รู้ว่า4.72จะเอาอยู่หรือเปล่าเลยคิดว่า4.66เนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่ลุ้นยืนนะครับแล้วรอดูต่อว่าแอคชั่นของงบเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับประมาณนี้นะครับกันกุลโอเคครับหลังจากการกุลเป็นตัวอะไรเอ่ย SGC นะครับ เอ่อ uh, c นะครับตัวนี้เป็น IPO เข้ามาเมื่อเดือน12นะปีที่แล้วนะการพุ้นไม่ได้เสียอะไรครับเป็นสะสมที่สวยนะครับสวยในที่นี้ไม่ได้บอกให้ซื้อนะครับแต่ว่าสวยในที่นี้คือสะสมที่สวยความหมายคืออะไรใครดูคลิปอามาตลอดนะครับตอบในใจก็ได้นะครับจะได้ฝึกดูด้วยกันเนาะมันสวยยังไงครับมันออกข้างนะครับแล้วมันยกโลเนี่ยฮะ นี่เห็นปะมันยกโลขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับ is hgc เนี่ย hgc นี่มันเป็นมันเป็นหุ้นสปินออฟของตัวซิงเกิลหรือเปล่าครับใช่ไหมเอ่อเอ่อถ้าใครรู้ตอบนิดนึงนะครับช่วยตอบอ่าน,นิดนึงนะครับมันเป็นหุ้นสปินออฟของซิงเกิลใช่ไหมฮะเพราะงั้นเนี่ยในเชิงของ hgc นะกราฟไม่ได้เสียเลยครับ กราฟเป็นสามเหลี่ยมนะครับตอนเนี้ยสามเหลี่ยมยังไงเพื่อนมองออกไหมอืมกราฟเป็นสามเหลี่ยมนะครับเป็นแฟลกนะครับตัวนี้อืมนะครับตัวนี้ไม่ได้เสียอะไรครับทรงสวยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย SGC ตอนนี้เองเนี่ยใครที่ถามมาถ้ามีของอยู่แล้วนะครับก็ ถ้าเล่นแบบเทดก็ดูจุดคัดแล้วกันเนาะเราก็ลุ้นต่อนะครับว่ามันเป็นว่ามันจะเอาอยัางไงนะครับส่วนตัวของแอคิดว่าถ้ามันเบรกนะครับยืนเหนือ4.92ได้นะครับมันก็จะไปมันจะไป5.10เลยครับเราก็5.10เสร็จมันจะไป5.24ครับผ่าน5.24ไปได้นะครับอาจจะเจอเข้าแถว5.36ครับเราก็จะขึ้นไปที่5.50นะครับ เออนะครับตัวนี้ไม่ได้เสียอะไรครับแต่กรณี้ถ้าเลือกที่จะไม่ไปนะครับอาจจะเกิดการทิ้งแรงนะถ้ากลับมาหลุด4.62ต้องระวังนะครับหลุด4.62หรือ4.60จุประมาณนี้แหละระวังนะฮะมันอาจจะทิ้งแรงแล้วลงไป4.40เดี๋ยวนะถ้าลงอ่ะอาจจะไป4 4่ขอดูก่อนนะครับ อาจจะไปแถว4.36เลยครับแล้วก็จะไป4.20แล้วก็ไป4.08นะครับแต่ในภาพรวมนะเอาดานะอามองขึ้นมากกว่ามองลงนะครับเพราะงั้นเนี่ยออลองดูแล้วกันว่ามันจะเฉลยยังไงครับนี่เป็นการดาจริงๆนะไม่ทราบเลยนะแต่ดูว่าทรงของกราฟเนี่ยมันค่อนข้างสวยนะครับอโอเคครับเพราะฉะนั้นถ้า ยังไงก็แล้วแต่ติดตามต่อนะครับเราก็ถ้าเล่นแบบเทรดวางแผนแการขายดีๆนะครับถ้าเล่นแบบถือคุณรู้ประเมินมูลค่าได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับตัวต่อไปครับเบมเบมนะครับขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับ เบมเนี่ยขึ้นมา20%ซนะครับจากจุดที่มันเป็นจุดเด้งไปเด้งมานะครับแล้วก็เหมือนกันครับไม่แน่ใจว่างบออกหรือยังครับเบมดูให้หน่อยนะครับถ้างบออกแล้วการย่อตรงนี้ก็อาจจะเป็นการย่อที่ราคาเหมาะสมแล้วรอว่าออกห้างถ้ากรณีที่มันงบดีแล้วไม่ได้มีอะไรเสียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเบมเองเนี่ยมันมันถามว่าตอนนี้เป็นยังไงครับตอนนี้ ถ้าเราดูนะครับการหลุดสปีดอ่าหลุดเส้นเทนไลน์เนี่ยเส้นเทนไลน์ชุดใกล้เนี่ยมันหลุดแล้วมันดึงกลับนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องลุ้นให้เขากลับมายืนเหนือ9.60แบบเขียวเต็มแทงเท่ากับเขาจะกลับมายืนในเทนไลน์เดิมนะแล้วเส้นนี้มันจะถูกสลับออกมาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยต้องลุ้นก่อนว่ายืนเหนือ9.60ได้หรือเปล่านะครับถ้ายืนเหนือ9.60ได้นะครับ เขาจะกลับไปแถวประมาณ9.75ครับแล้วจะไป9.85หลังจากนั้นจะขึ้นไปปิดแกวบที่9.95แล้วขึ้นไปที่ไฮเดิมที่10.10 10ครับกรณีที่ไม่สามารถยืนได้นะครับแล้วงบอาจจะมีปัญหาหรือเกินความคาดหวังอะไรก็แล้วแต่นะอาจจะลงครับก็จะลงไปที่9.40แล้วก็เทสเทนไลน์ตรงนี้ถ้าหลุดตรง9.40ที่เป็นเทนไลน์อันตรายนะครับ มันจะลงแรงนะครับมันอาจจะลงกลับไปหา EMA 200ตรงนี้ได้เพราะงั้นถ้ามันหลุดนะครับตรงแถวราคาประมาณ9.40จะไป9.30ครับแล้วจะไปเห็นเขาแถว9.20เลยแล้วไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าอาจจะโอเวอร์แลบไปที่9.15นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเบมเนี่ยถ้างบยังไม่ออกเหมือนกับรอง,งบอยู่นะครับแต่ว่าถ้างบดีเนี่ย จะต้องดูก่อนว่างบดีไม่ใช่หมายความว่ามันต้องขึ้นเลยนะถ้าราคาที่เล่นอยู่มันเกินระดับความเหมาะสมระดับความคาดหวังมันจะเกิดการเซลล์ออนแฟกกลับมาที่ราคาเหมาะสมก่อนไม่ได้บอกว่ามันจบรอบของมันนะแต่มันจะต้องออกข้างเพื่อเพื่อหากําลังสะสมเพื่อจะไปใหม่ก่อนนะครับมันต้องดูว่าราคาที่ขึ้นมาก่อนประกาศงบเนี่ยมันเกินเล่นกินเกินราคาเหมาะสมของเขาหรือเปล่านะครับในเชิงของ ถ้าเราจะพูดเรื่องงบนะครับโอเคนะครับตัวเบมเนี่ยตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นการย่อลงมาใครที่กําไรมาแล้วอย่าให้กลับมาขาดทุนนะครับส่วนใครที่รอซื้ออยู่ก็เนี่ยครับคุณก็ต้องรอว่าแนวรับต่างๆตรงนี้เอาอยู่ไหมถ้าหลุดลงมาแถวเก0ีูคุณจะเล่นไหมหรือคุณจะมารอรับที่9 2้าดศนนะครับขอให้โชคดีละกันครับประมาณนี้นะครับเบม b i o t e ทคนะครับไบโอ e ทคนะครับเคยดูไว้ให้นายแล้วนะครไบโอเทคต้องบอกงี้นะครับเหมือนกันหมดนะครับหุ้นตัวนี้ขึ้นมาตั้ง50%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับคนที่ได้กำไรมาก็คงจะต้องขายเป็นเรื่องปกติเนาะเพราะงั้นเนี่ยเขาจะเอาเงินไปซื้อรถซื้อบ้านซื้ออะไรก็แล้วแต่นะครับเขาก็ต้องเทคโปรฟิตนะครับในทางกับการมันหลุดเทรลน์ตรงนี้มีการย่อนะครับแต่เป็นการสร้าง โลขึ้นมาใหม่เพราะงั้นเทรนไลน์ตัวนี้จะถูกขยับนะครับขยับออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็การซับพอร์ตนะครับของเส้น EMA 200กับ EMA 50เนะี่ยแสดงว่ายังซับพอร์ตอยู่นะสอาวันนี้ไม่ได้บอกว่าตลอดนะไปดูหน่อยว่าง,งบออกเมื่อไหร่ความคาดหวังของงบก่อนออกเป็นยังไงนะครับตอนนี้อย่างที่บอกครับขึ้นมาเยอะจะขายออกมาเพื่อรอดู คุณคิดดูดิถ้าคุณกําไรมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยแล้วคุณเห็นอะไรไม่ชัดแบบนี้คุณจะเอาเงินออกมาก่อนไหมแล้วคุณก็อาจจะรออีกทีตอนที่ว่าให้งบเนี่ยมันชัดเจนก่อนก็ได้ถูกต้องไหมครับไม่มีใครเขาเขาก็แบ่งความเสี่ยงนะนะต้องเก็บเงินไว้บ้างนะครับนี่เป็นเรื่องเบสิกนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันติดเส้นกดแบบนี้ด้วยแล้วก็เหมือนจะลองงบนะครับถ้างบออกแล้วแจ้งนิดหนึ่งเนาะตอนนี้เลยบอกว่าจุดที่ให้ไปนะครับ b บ o อเทคเนี Bio ่ยไม่ควรจะหลุดนะครับ 0.92ห้ามหลุดนะครับถ้างบออกมาไม่ดีเราหลุด0.92นะครับมีโอกาสนะครับจะกลับไปที่แถว0.87เลยครับหลุด0.87นะครับจะกลับไปที่0.80นะครับแล้วก็หลุด0.80มีโอกาสไปที่0.75ประมาณนี้ก่อนนะครับกรณีที่เขาเบรกเส้นกดตรงนี้ขึ้นไปยืนได้แล้วอาจจะมีเรื่องของงบมาซัพพอร์ตนะครับเขาก็จะกลับไปที่1.06 แล้วจะเบรกขึ้นไปนะครับชุดนี้ก็จะไปที่1.12ครับแล้วจะขึ้นไปที่1.16แล้วจะเห็นเขาที่1.21ครับประมาณนี้นะครับขึ้นมาเยอะมากการเทค Profit เป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ติดดอยเนี่ยคนติดดอยอยู่เยอะมากการที่มันจะออกข้างต่อให้งบดีนะครับมันจะออกเป็นกล่องแบบนี้ก่อนก็ได้นะทับแรงขา,ขายของคนติดดอยให้หมดแล้วค่อยขึ้นต่อก็ได้นะไบโอเทคเนี่ย เพราะงั้นเนี่ยมันเป็นหุ้นที่คนที่ได้มาก็ต้องคิดว่าจะขายเรากําไรหรือเปล่าใครมาเล่นดอยตรงนี้คุณก็ต้องคุณก็ต้องตอบตัวเองอะ่ะถ้าคุณเข้าแบบเทรดคุณต้องขายในเชิงของแผนของคุณนะครับอย่าให้กลับไปขาดทุนเยอะหรืออยาให้ขาดทุนเยอะสามคนที่มาไล่ตรงนี้นะครับเพราะงั้นไบโอเทคลุ้นต่อรองงบนะครับวันนี้ครบหมดแล้วนะครับยังไงขอบคุณทุกคนมากมเลยนะครับใครนะครับที่ดูอานะครับเป็นครั้งแรกนะ หรือติดตามกันมานานแล้วนะครับเรายังไม่ได้ subscribe ถ้าดูอยู่ที่ u t u b e นะครับฝากเลยนะครับอ่าฝากนิดนึงนะเป็นกำลังใจให้อานครับกด Sub s c r i b e กันเลยนะครับกด subscribe กันเลยนะครับแล้วก็เอ่อกดไลค์วิดีโอให้อ่านนะครับ YouTube ก็จะมองว่าอาเป็นคนทำคอนเทนต์ที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ทำคอนเทนต์ที่ไม่ดีไม่ได้ลออใครนะครับซึ่งอ่าก็ใช้ความรู้ทำคอนเทนต์ที่เป็นแบบฉบับของอานะครับเพราะงั้น ฝากนะครับเป็นกำลังใจให้อากด s u b s c r i b e แล้วก็กดไลค์ตัวช่อง YouTube นะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้กดไลค์แฟนเพจติดตามแฟนเพจ a c e b o o k นะครับมีลิงก์นะครับทิ้งไว้ตรง De description กดไปเลยนะครับอาจจะบอกว่าลิงก์นี้ไปที่ Facebook นะครับฝากเข้าไปที่ Facebook กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับข้อมูลใน Facebook จะพูดเรื่องจิตวิทยาการเทรดมุมมองต่างๆที่เป็นเรื่องของการเติมสติต่างๆนะครับซึ่งจริงๆก็คือเตือนตัวอาเองเนี่ยแหละครับแต่คิดว่าม ยังไม่ได้กดติดตามทุกช่องทางนะครับควรจะกดติดตามแนะนำนะครับว่าทั้ง YouTube ทั้งแฟน g e Facebook ควรจะมีให้ครบมันต้องใช้คู่กันนะครับในในในเชิญของชุดความรู้ทางกราฟแล้วก็จิตวิทยานะครับส่วนนะครับใครที่ดูกาัมรรณาหรือเพิ่งดูก็ตามแต่รักในการที่จะเรียนรู้แล้วอยากจะยืนอยู่ในตลาดหุ้นได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วเป็นแฟนคลับของแอนะครับเน้นย้ำนะเฉพาะแฟนคลับจริงๆนะครับ ถ้าคุณชอบเรื่องของการเรียนรู้อาได้ทำวิดีโอรับพิเศษนะครับทำจากใจกันกรองจากความรู้กันกรองจากประสบการณ์จริงแล้วก็การไปเรียนคอร์สต,ต่างๆตั้งแตง่ถูกจนแพงนะครับเอามาทําเป็นวิดีโอให้เพื่อนๆนะครับได้ศึกษากันนะครับถ้าใครคิดว่าเป็นแฟนคลับอานะครับอาทิ้ง QR code ไปที่หน้าจอตรงนี้นะครับแล้วก็ทิ้งลิงก์นะครับที่จะกดแอดไปที่ Line แอดนะครับ ก็สามารถจะกดไปที่ l i n e แอดนะครับแล้วก็บอกอาแคปมาให้ดูเลยว่ากดไ like ลค์แล้วครับแฟนเพจกดติดตามกด s u c r i b e y o u t u b e แล้วครับแล้วก็แจ้งอ e ีเมลมาเลยนะแจ้งอ e ีเมลมาเลยอาจจะได้ไม่ต้องถามนะครับบอกว่าอันนี้เป็นอ e ีเมลสำหรับรับวิดีโอ,อรับพิเศษที่อาทำให้แฟนคลับครับถ้าอาเห็นว่าเป็นแฟนคลับกันจริงอาก็จะส่งวิดีโอนะครับส่งลิงก์วิดีโอไปทางอ e ีเมลของคุณนะครับคุณก็จะได้ได้วิดีโอเนี่ย ที่อาบอกเลยว่าคนที่ไปเรียนหลายๆคอร์สพิเศษมาจะแพงจะถูกยังไม่มีใครบอกคุณแบบนี้เลยนะครับคิดว่ามันมีประโยชน์จริงๆใครที่ดูแล้วจะเข้าใจนะครับว่าอากันกรองจากใจจริงๆนะครับเพราะงั้นถ้าคุณชอบนะครับฝากนะครับกดติดตามอาทุกช่องทางแล้วก็แอดไลน์แอดมานะครับจะใช้ QR code ตรงนี้ก็ได้หรือว่าลิงก์ที่อาทิ้งไว้ตรง description นะครับจะเขียนเลยว่า Li n e แนะ แล้วก็ทักมานะครับส่งอ e ีเมลตัวเองมาแล้วก็บอกว่าเป็นแฟนคลับติดตามทุกช่องทางแล้วนะครับก็จะรับวิดีโอไปดูได้เลยนะครับส่วนใครนะครับที่อยากจะมาเป็นเพื่อนกันในไลน์กลุ่มนะครับตอนนี้อาร์ก็มีลิงก์อยู่ตรงด s สคริปชันจะเขียนว่าไลน์กลุ่มนะไลน์กลุ่มกับไลน์แอดไม่เหมือนกันนะครับถ้าอยากจะแอดมาแอดมารอได้เลยอาร์เปิดรับเป็นรอบๆนะครับใช้ใช้รูปจริงชื่อจริงถ้าคุณใส่มาครบแล้วตอนที่อาร์เปิดรับอาร์ก็จะรับพวกคุณก่อนนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงนะครับอาคิดว่าติดตามกันให้ครบทุกช่องทางแล้วก็ถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากนะครับเลี้ยงกาแฟอาได้นะครับอามีปุ่มซุปเปอร์แตนอยู่เป็นรูปหัวใจนะครับอยู่ใน YouTube กดได้เลยแล้วก็อยากจะเลี้ยงกาแฟอาเท่าไหร่ตามที่คุณเห็นสมควรเลยนะครับเพราะงั้นวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยอาขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับเฮงเฮรวยรทุกคนครับสวัสดีครับผม